วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมมีมอดรถสวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับรถที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับมันมีชื่อรุ่นว่าโคนิสึกวันครับนี่เป็นสุดยอดรถเมกะคาร์สัญชาติสวีเดนนะครับรูปทรงก็ค่อนข้างจะแบบว่าคันเล็กๆกระทัดรัดนะครับออกแนวคันเล็กสเปคแรงดูจากงานมอดของเขานี่ทำออกมาได้แบบว่าเนียนมากๆเลยนะครับตรงนี้มีคำว่าวันแปะอยู่ด้วยนะครับยางนี่เป็นของมิชลินนะครับแล้วก็ด้านในจะมีคำว่าโคนิสเซกแปะอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหเก็บรายละเอียดยันด้านในนะครับด้านข้างนี่ก็มีตัวหนังสือแปะอยู่เหมือนกันนะครับโคนิสเซกโอ้เนียบมากครับผมคันนี้ในชีวิตจริงๆนะครับมันมีราคาสูงถึง2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ก็ไม่แพงเลยฮะประมาณ65ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะเผื่อใครสนใจจะซื้อไปขับเล่นกันสักคัน2คันนะครับคันนี้นะครับเท่าที่ผมลองอ่านประวัติของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำท็อปสปีดได้สูงสุดถึง440กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าเร็วแรงมากๆเลยนะฮะมาดูด้านในห้องโดยสารกันหน่อยหน้าปัดนี่รู้สึกว่าจะเป็นดิจิตอลนะครับมาเข็มไม้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเข็มจริงๆหรือว่าเป็นดิจิตอลที่เขาทำออกมาเป็นรูปเข็มไม้นะครับดูแล้วมันค่อนข้างจะแปลกๆตาอยู่พอสมควรนะฮะโอ้เท่มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดประตูดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดูกันแป๊ะเปิดได้ทั้งกระโปรงหน้ากระโปรงหลังแล้วก็ประตูอีก2ข้างนะครับเครื่องยนต์ผมคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับกลางๆค่อนมาทางด้านท้ายรถหน่อยแม่เจ๋งไปเลยอย่างกับรถแบทแมนเวลาเปิดประตูนะฮะด้านหน้านี่ก็โล่งๆครับไม่มีอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันดีกว่าครับผมปิดประตูก่อนปึ๊บโอเคมาเหยียบกันหน่อยครับผมมาดูซิว่ารถราคา60กว่าล้านนี่จะแรงขนาดไหนนะฮะเฮ้ยๆโอ้โหรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวมันคุมยากนิดนึงนะครับเหมือนกับว่ามันต้องตีวงอะฮะมันไม่เลี้ยวแล้วไปทันทีเลยแต่ว่าความแรงนี่แรงอยู่นะครับเหยียบนิดเดียวนี่ก็เข้า100 200แล้วครับผมโอ้โหต้องค่อยๆขับครับค่อยๆขับค่อยๆประคองเหยียบแรงมากไม่ได้ครับรถปัดมากเลยเนี่ยเลี้ยวหน่อยแม่ชนกระเด็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะขับในทางที่รถเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าอู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าเจ้ารถคันนี้มันสามารถแต่งอะไรได้บ้างครับคันนี้เป็นมอเตอร์รถแบบแอดออนนะครับโมเดลเดิมของเขาจะเป็นไอ้เจ้า XF นะฮะมาถึงก็ซ่อมไปก่อนครับผมจัดอาร์เมอร์ไปที่ 100% นะครับแล้วก็ตามด้วยเบรกรถแข่งนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยโลเคกนะครับคืออะไรอ๋อเป็นไอ้นี่ครับไอ้โครงเหล็กด้านในนะฮะโอเคใส่ไปครับผมแล้วก็เอนจินครับผมเอนจินเครื่องยนต์จัดเลเวล4ไปเลยแต่ไม่แต่งนะครับไฟหน้าสีนอนแน่นอนครับผมแล้วก็ไฟนีออนใต้ท้องรถนะครับจัดชุดใหญ่ไปเลยอันนี้เป็นสีของไฟนะครับผมใส่เป็นแบ็คไลท์ไปก่อนนะฮะแล้วก็มาต่อกันที่ป้ายทะเบียนครับป้ายทะเบียนไม่มีนะครับข้ามไปอันนี้สีครับโอ้แต่งได้2สีด้วยอันนี้น่าจะเป็นสีหลักนะครับโอ้โหสวยงามครับผมเอาสีอะไรดีละวันนี้แดงมะโอ้โหแดงดำเจ๋งมากเลยโอเคผมจัดเรทไปก่อนละกันนะฮะสีแดงสดใสแล้วก็มาที่สีที่2ครับสีที่2จะเป็นบริเวณเส้นสายรอบตัวรถนะครับโอ้เจ๋งแฮะแดงขาวไม่ใช่ขาวสิแดงเงินไหนลองดูพวกเหลืองๆหน่อยอันนี้แซลมอนพิงค์นะครับ
โอ้สวยครับผมดำแดงเหลืองนะฮะกลายเป็น3สีเลยแต่ผมถูกใจไอ้เจ้าสีซิลเวอร์เมื่อกี้มากกว่านะฮะอันนี้ก็สวยฮะบีชบ้าวนะครับออกแนวๆไอ้นี่น้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลครีมอันนี้ขาวครับผมขาวเด่นไปหน่อยมาผมจัดเป็นสีนี้นะครับซิลเวอร์โอเคแล้วก็อันนี้ซับเพนชั่นครับโหลดเตี้ยผมไม่อยากโหลดเลยรู้สึกเมื่อกี้ขับมันก็แบบว่าปัดมากแล้วนะถ้าโหลดไปอีกนี่มันจะปัดกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่ายังไม่โหลดแล้วการข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ทานวิชั่นระบบเกียร์ครับผมเทอร์โบจัดไปครับแต่จริงๆค่าไอ้นี้มันเต็มอยู่แล้วนะแอคเซลเลอเรชั่นแต่งไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับอันนี้ล้อครับผมลงล้อได้ไหมเปลี่ยนล้อได้ครับแต่ว่าล้อเดิมจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะฮะเนี่ยล้อเดิมนี่สวยมากเลยพอเปลี่ยนล้อมันก็จะเป็นแนวๆนี้นะครับเอาเป็นล้อไอ้นี่แล้วกันชิต้าคาร์บอนอาร์จัดไปแล้วก็สีล้อนะครับขอเป็นแบบแดงๆละกันจะได้เข้ากับสีรถแล้วก็ยางครับผมยางคัสตอมต่อด้วยยางกันกระสุนแล้วก็ควันนะครับใส่เป็นแพทิออดไทสโมคควัน3สีอันนี้กระจกครับผมใส่สายไปโอเคเรียบร้อยครับผมแต่งได้ประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะคือจุดเด่นของเขาคือมันแต่งสีได้2สีแต่ว่าพวกของแต่งพวกสปอยเลอร์สเกิร์ตอะไรพวกนี้มันไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบความเร็วด้านนอกกันครับมาแดงดำสวยเลยเสียงดังกว่าเดิมนิดนึงนะครับเวลาเลี้ยวนี่ต้องค่อยๆเลี้ยวเหมือนเดิมเลี้ยวแรงๆนี่ชนอย่างเดียวเลยโอเคซิ่งกันหน่อยครับผมข้างหน้านี่มีสตันจำนะครับจะรอดหรือเปล่าโอ้โหยังรอดอยู่นึกว่าจะไปล่อทางขึ้นสแล้วนะครับพ้นไหมพ้นไม่พ้นนะครับรอจะไปไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับพอรู้สึกว่าเจ้ารถคันนี้มันเหมาะกับทางตรงในสนามมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูท็อปสปีดเจ้าคันนี้กันครับว่าทำได้เท่าไหร่ฮะรอบนี้เดี๋ยวผมจะขับด้วยความเร็วเดิมๆหลังจากออกมาจากอู่นะครับตอนนี้เหยียบแป๊บเดียวก็พุ่งไปที่เกียร์4นะครับความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับยาวไปเรื่อยๆครับผมโอเคตอนนี้ตัดเข้าเกียร์7นะครับความเร็วพุ่งสูงถึง243กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ245ครับโอ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มตันแล้วนะครับแม่ของจริงทำได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอมาเป็นม็อดในเกมนี่วิ่งอยู่แถวๆ246 247กิโลเมตรนะครับโอ้โหถือว่าม็อดตัวนี้เขาไม่ได้จูนความเร็วตามของจริงนะครับแม่น่าจะตันอยู่ที่เท่านี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวต่อไปเราจะโมเข้าอู่ช่างพจน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปที่คูณ10ละกันแรงกว่านี้คิดว่าคุมลำบากแน่นอนนะผมโอเคแรงม้าแล้วก็แรงท็อกนะครับไปกันเลยครับผมโอ้โหตอนนี้ล้อนี่ฟรีเลยนะฮะจากเดิมที่แบบว่าขับยากอยู่แล้วพอโมความเร็วเพิ่มที่แบบปัดฮะแหมลงน้ำกันเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะกับการจูนความเร็วเพิ่มนะครับเพราะว่าควบคุมยากมากๆเลยนะฮะแหมรอบนี้มาดูโคนิสเซกวันลงล้ำกันบ้างครับผมไปเลยฮะตะกี้ผมแอบเอารถไปโหลดเตี้ยลงมานะครับแล้วก็ลองใส่กลับเป็นล้อเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะยึดเกาะถนนดีกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้ตอนนี้พอมาลงแรมนี่ความเร็วทะลุ400ไปแล้วนะครับเกียร์7ครับผมโอ้ยาวไปครับผมโอ้โหใช้ได้ครับพอเป็นทางตรงๆแย่แม่ลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับท
ถอยก่อนมาทีนี้ลองมาซิ่งบนถนนจริงๆกันบ้างครับแม่ยังไม่ทันจะออกตัวไปไหนเลยรถหมุนซะแล้วขับยากจริงๆฮะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆผ่อนแล้วกันนะครับเราแบบค่อยๆไปนะฮะเร็วมากไม่ได้ครับผมถลายแน่นอนอุ้ยไปล่อเอาป้ายอีกแล้วยาวไปเพื่อนคันนี้ผมว่ามันไม่เหมาะเวลาขับในเมืองแน่ๆเลยคือแบบเลี้ยวนิดนึงนิดปัดเลยนะฮะแล้วก็ไปชนรถคันอื่นเอาสงสัยเดี๋ยวเราต้องไปวิ่งถนนชานเมืองกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมตัดเข้าไฮเวย์ก่อนแล้วกันไปแถวๆตรงนี้นะครับโอเคมาแว้นกันหน่อยเพื่อนโอ้ยหลบรถปาดก่อนเหมือนลืมพาสาวขึ้นมานั่งด้วยเดี๋ยวขอเชิญน้องโมมิก่อนมาโมมิโอเคโอ้โหแต่งชุดอะไรมาเนี่ย ทัดดอกไม้ด้วยนะโอเคปิดประตูเลยจ้าเดี๋ยวพี่จะพาไปแว้นนะฮะวันนี้เอารถหรูมาด้วยไปเลยครับซัดยาวแม่ถ้าขับตรงๆอย่างนี้มันก็มันอยู่นะครับอย่าได้เลี้ยวแล้วกันเลี้ยวนี่ปัดเลยยาวไปเรื่อยๆครับว้าย้อนสอนด้วยเด้อเฮ้ยโอ้โหดีนะไปคว่ำไปโดนในเจ้าราวกั้นซะแล้วโอ้โหไอ้คันหลังมายังไงฝากระโปรงหน้าหลุดไปแล้วนะครับแม่ทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกินผมว่าเราไปวิ่งเลนของเรากันดีกว่ามาพร้อมครับผมซัดยาวตรงนี้เหมือนจะมีสนามแดกนะครับเดี๋ยวแวะแป๊บนึงไม่ได้เอารถซุปเปอร์คาร์มาลองสนามนี้นานแล้วนะครับนี่ขับขวางทางชนกระเด็นเลยแม่แก๊งจักรยานโอเคมาถึงกันแล้วครับสนามนี้เขาก็ยังแข่งกันอยู่นะฮะทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวไปดูผู้ท้าชิงของเราดีกว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างอุ้ยนี่คันนี้เนโรท้าก่อนเลยฮะคันนี้จัดไปรถเราแบบว่าแพงๆฮะต้องเจอคันแรงๆแม่สวยเชียวยิงก่อนเลยตัดกำลังคู่ต่อสู้ เจาะยางนี่แน่ไม่พังด้วยฮะแหมผมว่าระหว่างรอนี่เราไปแจมกับเขาตรงนู้น2คันเลยดีกว่าครับขี้เกียจรอคู่ต่อสู้ตัวเองมานานฮะกว่าจะได้ประจำตำแหน่งไปเราเปลี่ยนคู่ต่อสู้เป็นไอ้เจ้า2คันนี้เลยแล้วกันครับผมมาพร้อมครับผมโอ้โหต่อให้ก่อนเลยแบบนี้ผมนี่ต่อให้ครึ่งสนามเลยฮะ3 2 1 go ยกล้อด้วยยกล้อจี้ทันไหมครับโอ้โหรู้สึกจะต่อเยอะไปนะครับแม่ไม่ทันครับแต่ยังแซงไอ้คันหลังอยู่นะครับแต่คันหน้านี่แบบว่าเขาออกตัวเข้าไปก่อนนะลาก่อยเลยถอยนะทำไมมันปัดแบบนี้คือวิ่งบนถนนก็แบบว่าปัดอยู่แล้วนะครับพอลงมาทางฝุ่นนี่ปัดยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวขอซ่อมรถก่อนเอาดีๆตั้งสติก่อนขับไหวป่ะมันปัดแล้วก็กระดอนมากเลยครับโอเคค่อยๆไปเพื่อนเดี๋ยวกริ้งเอาไหนผมลองใส่เป็นอันนี้หน่อยดีกว่าเราลองดูเป็นยางออฟโรดไหมยางออฟโรดวิ่งทางฝุ่นนะครับวันนี้เราแต่งกันข้างนอกอู่นี่แหละออฟโรด
นี่โอ้ยเท่เลยเท่เลยอ่ะเอาลายไหนดีโอ้ลายนี้เบื่อละเอานี้ดีกว่าไรเดอร์ครับเป็นแฉกๆแล้วก็ใส่สีใส่สีเอาสีแบบแสบๆดาร์กมั่งดีกว่าสีอะไรดีนี่ไหมน้ำเงินไหมแสบเลยเขียวๆดีกว่าลามกรีนเป้ไม่สวยเลยอ่ะฟ้ายังดูสวยกว่าอีกโอเคจัดตอนนี้ไปครับไบรท์บลูแล้วก็สีตัวรถเปลี่ยนหน่อยแล้วกันปึ๊บพายมาเลยเดี๋ยวหาสีแปลกๆใช้ก่อนครับอ๋อของเดิมมันเป็นโครมอยู่เดี๋ยวผมต้องเอาโครมออกก่อนนะไม่งั้นมันจะทับกันนี่โอ้โหสีชมพูมาเลยนะสีชมพูล้องี้ฟ้ามาเลยฮอตพิงค์อันนี้โพนี่โอ้โหแดงก็แบบว่าแดงใช่ย่อยนะครับแดงแป๊ดเลยแม่สวยๆหลายสีครับผมเอาไอ้นี่แล้วกันโพนี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอ้โหชมพูล้อฟ้า มาลองกันหน่อยฮะหนึบกว่าเดิมไหมรู้สึกว่าจะปัดเหมือนเดิมครับแต่ว่าได้ความเท่เข้ามาแทนนี่ ปัดเล็กน้อยตรงนี้มีกระโดดครับผมโดดกันหน่อยอุ้ยไม่ขึ้นต้องเอาเทอร์โบช่วยไปไม่งั้นเดี๋ยวลงน้ำครับผมโอ้โหหมุนผมว่าเราอย่าไปขึ้นเขากันเลยดีกว่านะครับทางปกตินี่ก็จะขับไม่รอดอยู่แล้วเอาเป็นนี่แล้วกันทางรถไฟรอดไหมเนี่ยรถ60กว่าล้านมาขับทางรถไฟแม่ทำไปได้ยาวไปอ๋อยังพอไปได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่แบบไม่เหยียบจนเต็มกำลังมันอ่ะมันก็ไม่ปัดมากนะฮะต้องค่อยๆผ่อนเอาโอเคตรงนี้ทางแคบครับติดเทอร์โบไปไปติดอะไรเข้าสักอย่างนะยาวไปตรงนี้ทางตรงครับซัตเทอร์โบได้โอ้โหเร็วมากมีซ่อมรถก่อนแม่ขับแป๊บเดียวนี่เละแล้วนะฮะอ้าวซ่อมเดี๋ยวเปลี่ยนสีกันอีกรอบนึงแล้วกันเมื่อกี้แอบเห็นสีขาวสวยดีเอาขาวนี่สีขาวแล้วก็สีที่สองนี่เอาเป็นอะไรดีฮะต้องเอาแป้นๆมาตัดกับขาวไม่ได้ดีมันจะกลืนกันมันต้องเอาสีเข้มมาครับนี่แล้วกันเพอร์เพิลโอ้ยสวยงามม่วงขาวโอ้เจ๋งไปเลยฮะเฮ้ยๆรถไฟมาหนีก่อนยาวไปครับผมแม่งน้องโมมิเรานี่นั่งเงียบเลยนะฮะพามาออกเดทแต่ว่าดันมาขับบนทางรถไฟลงกันดีกว่าอื้อนี่ดิมาเข้าถนนธรรมดาปกติแล้วครับซิ่งกันหน่อยโอเคพอได้อยู่ครับพอรถไม่มีนี่ได้อยู่ฮะอ๋อพอไหวครับผม
เดี๋ยวลองปรับสภาพอากาศให้แบบฝนตกนิดนึงดูดิมันจะลื่นกว่าเดิมขนาดไหนนี่ฝนตกฟ้าร้องเปิดไฟเปิดไฟไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับผมโอ้โหได้บรรยากาศมากเลยขับตอนกลางคืนไม่ใช่กลางคืนขับตอนฟ้ามืดๆแล้วมีสาวมานั่งด้วยนะฮะฝนตกแหมวันนี้น้องโมมี่ไม่มองหน้าพี่เลยมองตาละมองตาโอ้โหสวยงามครับนี่ซิ่งโอเคพอได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าขับช้ามันไม่ปัดมากเท่าไหร่แต่ถ้าเหยียบเต็มอัตรานี่แบบว่าปัดปู๊ดเลยนะครับคุมค่อนข้างจะยากเลยแม่ใช้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอารถไปเล่นสตันจัมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ประจำของเราที่ประจำของเรารู้สึกจะอยู่แถวนี่เลยโคตรดังเลยแม่อึ๊บโอเคสตันจำกันตอนฝนตกนี่แหละมาดูซิจะรอดไหมซ้ำรถอีกรอบนึงโอเคไปครับผมที่2 1 go โอ้โหมีฟ้าผ่าด้วยโอ้โหไม่ขึ้นครับเอาใหม่ที่2 1 go โอเคเฮ้ยโอ้โหสตันจำเฟลครับลงน้ำอีกต่างหากแม่ลาก่อยเลยมาโมมิคิซัวมาว่ายน้ำเล่นแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของคอนิสเซกวันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมอดที่เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องการขับขี่การควบคุมนี่อาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับคือมันแบบว่าขับยากมากๆเลยนะครับเวลาเลี้ยวเวลาทำความเร็วสูงๆเนี่ยรถปาดง่ายมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาฮะส่งท้ายซิ่งกันหน่อยอันนี้ผมปิดการจราจรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแหมรู้สึกว่าจะขับง่ายกว่าเดิมนะครับโอ้ถ้ามีรถนี่ชนไม่เลี้ยงละมาดกันหน่อยอี แม่เลี้ยวไวๆนิดตึงนี่จะคว่ำให้ได้เลยมาขึ้นเนินกันหน่อยครับผมด้านหน้าที่2 1 go ติดเทอร์โบขึ้นไปติดเทอร์โบไปโอ้ยยังลอยอยู่ยังลอยอยู่เด้ตีลังกาโชว์ยังไงลงสวยไหมลงสวยไหม